แล้วก็สวัสดีนะครับตอนนี้จะเป็นการสอน AI ในตอนที่5นะครับตอนนี้จะสอนเรื่องการใส่การเดียนนะครับการเดียนมีความสําคัญยังไงการเดียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ใส่เป็นพื้นหลังของตัวอาร์ตอาร์ตเวิร์กนะครับหรือใส่เข้าไปในตัวอักษรนะครับเพราะวันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะสอน2แบบนะครับการใส่พื้นหลังแล้วการใส่ในตัวอักษรนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละมันก็คงไม่ ไปเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคสิ่งแรกเลยนะครับเราก็ตั้งอาร์ตบอร์ดก่อนนะครับก็นิวนะครับแล้วก็สมมุติไปเลยนะครับ100คูณหนะครับตรงที่ผมบอกบีดตรงนี้นะครับ0 6 0.5เนี่ยตรงเนี้ยก็มีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงอย่าลืมนะการอย่าให้เป็นศูนย์นะครับพยายามให้เป็น0.1 0.2ก็ได้นะครับเอาแล้วครับกดโอเคได้เลยครับอ่าลืมไปครับตอนนี้ผมตั้งเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะว่าการออกแบบป้ายสมมุตินะครับ เมื่อเราออกแบบป้ายหรือออกแบบโบชัวนเนี่ยมันจะใช้ขนาดจริงทั้งหมดเราจะไม่ใช้พิกเซลนะครับโอเคนะครับตอนนั้นเราก็กดโอเคนะครับอันนี้เราก็ได้ฮาร์ตบอร์ดมาแล้วนะครับซึ่งอาร์ตบอร์ดเนี่ยหลังจากที่เราทําเสร็จเราก็จะเรียกอาร์ตเวิร์กนะครับโอเคทีนี้สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทําพื้นหลังถูกไหมครับเราก็ต้องทําพื้นหลังตามรูปสี่เหลี่ยมของของอาร์ตบอร์ดนะครับเราก็ไปที่เรกแทงกูล่านี่นะครับเรกแทงเกิลนะครับโทษทีนะครับ คลิกค้างแล้วก็กดปล่อยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกนี่นะครับเราก็คลิกไปที่หัวนู้นลงมาที่มุมขวานะครับเอาละครับทีนี้เรียบร้อยแล้วครับเราก็กดลูกศรเลือกไป่างทีนะครับทุกครั้งนะครับที่ผมบอกว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะใส่ตัวอักษรใส่พื้นหลังใส่อะไรเข้าไปปุ๊บเมื่อเราทําการเสร็จแล้วเนี่ยเราทําเสร็จแล้วเราต้องไปคลิกที่ลูกศรสีดําเห็นไหมถ้าเราคลิกเครื่องนอกปุ๊บเนี่ยไอตัวเลือกจะถูกหายไปนะครับ แต่ถ้าเราคลิกข้างในมันก็จะเป็นการเลือกนะครับเหมือนกันเช่นกันนะครับเราก็คลิกตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทําอะไรเสร็จแล้วแต่อย่าลืมนะครับกดเครื่องหมายลูกศรสีดำนะครับให้อยู่ตรงกดที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะสอนก่อนการเดนเนี่ยมันมีอยูอ่สองจุดที่เราจะสามารถเลือกมาใช้ได้นะครับ 1. เราไปที่โฮลชิปคี ตัว bring up ตัว Color ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น Color แต่ละเฉดสีต่างๆนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับจะมีสาตัวนะครับที่เป็นแบบ Grad ดี n นนะครับเป็นไว t e back นะครับตรงนี้1จุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแล้วก็สามารถคลิกได้เลยนะครับเห็นไหมครับมาก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องสร้างนะครับอย่างที่2ครับเรากดไปสีส้มนี่เห็นไหมจะเป็นการเรี่ยไล่โทนสีส้มมาจนหมาสีเหลืองเห็นไหมครับก็ตรงนี้อีก ตัวที่จุดหนึ่งนะครับก็สีฟ้าเป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนที่เราใช้อัตโนมัติได้เลยนะครับเอาล้ครับทีนี้สมมุติว่าเรากลับไปนะครับไปที่ไม่มีนะครับสมมุตินะครับอย่าลืมนะครับเมื่อไรที่เราจะเลือกอะไรก็ได้ที่ไม่ให้มีสีนะครับเราต้องกดไเส้นทะแยงมุมสีแดงตัวนี้นะครับทุกครั้งนะครับแล้วมันก็จะหายไปนะสิ่งที่เราทํานะครับ นะครับเหมือนที่ผมเคยสอนข้างล่างนี่นะครับถ้าเราอยากให้เดี๋ยวทวนกันหน่อยเนาะเราอยากให้สต็อกวันนี้มีสต็กแล้วก็ตัดมันทิ้งเห็นไหมฮะเราอยากไม่ให้มีพื้นหลังเราก็ตัดมันนะครับก็เป็นวิธีการเอาแล้วครับทีนี้จุดแรกก็คือตรงนี้นะครับสาตัวนี้มีอัตโนมัติมาให้ครับจุดที่2มาที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์วางมันจะขึ้นกาเดียนครับโอเคเราคลิกเลยครับเห็นไหมครับสังเกตว่าเราคลิกมาเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเจอสีฟ้าทุกครั้งไหมครับถ้าเราต้องการให้พื้นเป็นสีตามที่ลูกค้าต้องการสมมุติว่าผมต้องการให้พื้นเป็นสีที่ต้องลูกค้าต้องการนะครับเรามาที่ตรงนี้นะครับฟิลนะครับดับเบิ้ลคลิกเลยครับเมื่อเราต้องการให้เป็นพื้นสีแดงกดสีแดงเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับทําไงครับเรามาดับเบิ้ลคลิกที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่นี่ก็ได้ครับเป็นสีแดงเห็นไหมครับพอเราเลือกที่นี่สีเหลืองมันก็จะเป็นสีเเหลืืออไ่โนมารย แต่สังเกตตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าด้านนี้เป็นเป็นสีเหลืองเป็นโทนเข้มนะครับถามว่าโทนเข้มก็คือทางนี้ไล่มาถึงทางนี้ถูกไหมฮะตรงนี้เป็นโทนอ่อนนะครับก็เราดับคลิอกอีกเช่นกันนะครับก็ทําเป็นสีขาวนะครับจะเห็นว่าการเลือกลนนนักษณะนี้มันก็จะได้โทนให้เราเลยดูไหมครับผลว่าสมมติว่าตัวนี้จะเป็นเป็นสีลายเดีย่สีชมพู g, มันก็จะเลือกเลือกโทนมาให้เป็นสีชมพูไล่มาสีขาวนะครับแล้วแต่ถ้าเราต้องการเลือกทางนี้ให้เป็นสีชมพูล่ะ แล้วทางนี้เป็นสีขาวล่ะเช่นกันนะครับมันก็จะเลือกโทนให้เรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สังเกตว่าการทำการเดียนนะครับอันนี้ทำที่ตัวอาร์ตบอร์ดแต่มันจะมีการเดียนทำที่สโตกไม่ต้องไปทำนะครับส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเราส่วนใหญ่เราจะทำการเดียนที่แบ็กกราวนะครับโอเคมันทดสอบสีอื่นอีกทีนะครับเพราะว่าการเดียนตัวนี้ทำไมเฉดสีมันอยู่กลางๆนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราเลื่อน สีที่กาเดียนมันก็จะเลื่อนมาตามเห็นไหมครับตรงนี้วิธีการนะครับเลื่อนสีขาวไปสีขาวทางซ้ายมันจะเยอะมากขึ้นเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่มันตั้งอัตโนมัติมาให้เราเนี่ยส่วนใหญ่ทางขวาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับทางซ้ายเนี่ยมันก็จะไล่โทนสีอื่นเข้าไปหาทางนี้นะครับตรงนี้เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่เราจะเลือกกาเดียนนะครับในการสร้างแบ็กกราวเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับแต่ทีนี้อยากอยาก ทุกคนอยากจะถามว่าถ้าเกิดผมต้องการเอาสีฟ้ามาไว้ตรงกลางด้วยจะทํำยังไงอามาดูเลยนะครับสังเกตตรงนี้นะครับถ้าเรากดค้างนะครับแล้วกดอันเทอร์เน็ตที่คีย์บอร์ดนะครับทำไมนะครับเห็นไหมกดค้างกดอันเอร์เน็ตที่คีย์บอร์ดปุ๊บเราจะได้ตัวนี้แยกออกมาอีกหนึ่งตัวเห็นไหมฮะเราก็ดับมันคิกสมมติเราต้องการสีฟ้าปึ้งเห็นไหมสีฟ้ามันก็มาเราก็เลื่อน เราก็อยากให้สีฟ้าอยู่ขนานไหนเราก็เลื่อนไปเห็นไหมครจะสังเกตว่านี่แหละครับหรือเราจะก๊อปปี้อีกอยากได้อีกก็กดค้างตัวนี้กดอันเน็ตค้างนะครับแล้วก็ปล่อยนะฮะเราจะเลือกเป็นสีอะไรสีเขียวอ่อนนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครนะครับตรงนี้มาดูตรงองศามันมีผลนะครับอ่าเห็นไหมครถ้าเราเปลี่ยนองศาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะสามารถหมุนการเรียนได้เลยนะครับเนี่ยมันจะไปอยู่มุมในทิศท,ทางต่างๆนะครับที่เราต้องการนะครับเห็นไหม เพราะฉะนั้นองศานี่ก็มีความหมายนะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับส่วนตรงายเนียนี่นะครับเดี๋ยวขอกลับไปที่เดิมก่อนนะครับเป็นที่สูนที่ายเนียกับเรเดียนจะสังเกตว่าถ้าเรากดเรเดียนเนี่ยเรเดียลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวงกลมแทนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนที่จะสร้างอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรเดียนก็เดี๋ยวต้องไปสอนกันต่างหากนะครับตรงนี้ใช้ายเนียนะครับายเนียก็คือหมายถึงว่าเราสามารถสร้างตามมาตรฐานที่เขาตั้งมาให้แล้วหลังจากที่เรา คลิกไปแล้วมันไม่มีสีขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องคิดดูก่อนว่าโอปาร์ติีเท่าไหร่นะครับถ้าหนึ่งร้อยเราก็ต้องถ้าเป็นศูนย์มันจะมองไม่เห็นเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสําคัญครับเรื่องโอปาร์ตีด้วยนะครับเห็นไหมฮะจะเพิ่มมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวนะฮะให้เช็คด้วยนะครับว่าโอปาร์ติที่หนึ่งร้อยหรือเปล่าหรือส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไล่โทนเนี่ยโอปาร์ตีควรจะไล่จากตรงนี้สี่สิบนะครับไอตัวนี้ก็ควรน้อยกว่านะครับเช่นสามสิบมันก็จะไล่ มันจะไล่โทนอ่อนเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราควรจะไล่โทนจากทางนี้หนักไปหาโอปาซิตี้น้อยไปเรื่อยๆนะครับหรือแล้วแต่เราจะตั้งค่านะครับว่าโอปาซิตี้เท่าไหร่นะครับนี่ก็คือการสร้างกาเดียนนะครับง่ายๆการทำแบล็ก r ก u n d นะครับต่อไปเรามาดูที่ตัวอักษรนะครับคลิกที่ตัวทีนี่นะครับเพื่อเราจะสร้างกาเดียนที่ตัวอักษรนะครับคลิกไปเลยนะครับเพิ่มขนาดตัวอักษรนะครับคลิกที่นี่ก็ได้นะครับสองศูนย์ศูนย์เพิ่มความสูงที่เอาละครับผมจะพิมพ์ a b c d อันนี้เป็นภาษาไทยอยู่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ A B C D เอาล้ครับสังเกตนะครับพิมพ์เสร็จทําอะไรครับผมบอกว่าทุกครั้งให้กดลูกศรสีดํานะครับเพื่อเลือกมันนะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่โบนนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็จะมาทําการเรียนที่นี่นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับสมมุติว่าสีดําใช่ไหมฮะผมต้องการให้เป็นสีแดงเช่นเดิมนะครับผมก็มาติ๊กที่นี่นะครับดูนะครับสีแดง สีเหลืองจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรายังไม่ได้ c r ร a t e outline ตัวอักษรนะครับมันจะไม่ให้เราทำการเดียนนะครับตรงนี้ที่ผมให้เห็นก่อนเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันไม่ขึ้นเลยนะครับตัวสีไม่ถูกเปลี่ยนเลยนะครับเอาละครับวิธี r ร a t e outline ทำยังไงครับสำคัญนะครับ r ร a t e outline นะครับแล้วเดี๋ยวจะสอนในตอนต่อไปทำไมเราต้องราง outline นะครับบอกตอนนี้เลยก็แล้วกันการสร้าง outline ตัวอักษรเนี่ ทุกครั้งเลยเนี่ยเราคลิกขวานะครับเราต้องคีเอ็ดเอาไลน์นะครับคีเอ็ดเอาไลน์เพื่ออะไรนะครับ mm hmm. เพื่อระเบิดตัวอักษรนั่แหละครับเวลาเราส่งไปให้กับคนอื่นส่งไฟล์ไปคนอื่นเนี่ยตัวอักษรมันจะไม่กลายเป็นตัวตัวมนุษุ์ต่างดาวนะครับ mm hmm. เพราะว่าที่เครื่องอื่นคนที่รับไฟล์ของเราไปเนี่ยเขาอาจจะไม่มีฟอนต์นี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีฟอนต์นี้เราส่งไปมันจะเป็นฟอนต์เคยยึยักหรือเป็นฟอนต์แบบตัวอ่าบรรุต่างดาวนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราคีเอ็ดเอาไลน์ระเบิดมันไปแล้วเนี่ยยังไง รับไปยังไงเขาก็เห็นตัวอักษรตามแบบนี้เลยนะครับอนนเอาละครับคีย์เอาไลน์ลองมาเลือกกันดนนะครับว่าจะจะตรงไหมฮะดับเบิ้ลคลิกที่นี่เลือกสีแดงนะครับเอาละครับเห็นไหมฮะพอคลิกปุ๊บอ่าผมเอาสีแดงก่อนอ่าสีแดงนะครับอันนี้ที่เราตั้งสีไปแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าสมมติถ้าจะเอาออกทาไงครับกดคลิกทีเดียวนะครับแล้วลบออกกดเครื่องหมายลบเอาสีเหลืองออกกดคลิกทีเดียวนะครับเอาเครื่องหมายลบเอาละลองมาเหลือสามตวัวนี่ดูสิตรงไหมครับเห็นไหมครับว่านี่การทํา เอาละาการทำกาเดียนที่ตัวอักษรนะครับเปลี่ยนสีดูจะให้ทุกคนจะได้เคลียนะครับเห็นไหมสีเหลืองนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับมันตัวอักษรมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็ดูดีมีสีสันแล้วก็มีมิติขึ้นนะครับจะสังเกตว่ากาเดียนเนี่ยช่วยให้ตัวอักษรมันมีมิติขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีโทนหนักโทนเบานะครับของสีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการ ใส่การเดียนให้กับแบ็กกราวด์แล้วก็ตัวอักษรนะครับนะครับอันนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับตอนที่6นะครับขอบคุณนะครับถ้าเห็นแล้วชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับถ้าอยากติดตามก็กดส b s ค r i b e ข้างล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน